เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้ปามาติวัดสันมณะเนตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายเพื่อมาร่วมเนาะร่วมงานศพของท่านอาจารย์พระอาจารย์สมบัติอาภัทธโรมีอายุได้60ปีพรรษา27ซึ่งเป็นนักพระนักจัดรายการเผยแพร่ธรรมพระลูกวัดของวัดสันมณะตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายท่านอาจารย์ได้ถึงแก่การมรณภาพไปเนาะครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวของเฮาก็ได้นัดหมายกันมาเพื่อจะร่วมไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตจากไปของท่านอาจารย์ในคราวครั้งนี้จะมาวางผ้าใจฝังสุขุนตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรฐานะของผอ.ขึ้นสีขาวและครูบาอาจารย์ตังดอยหล่อตังเชียงใหม่กำลังเดินทางมากันแล้วก็ตังเชียงรายหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินก็ได้เดินทางมาแล้วยังบ่ถึงเตือนเนอะอาตมาถึงแล้วท่านครูบาสีหมื่นถึงแล้วนะครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ถึงแล้วท่านอาจารย์สมบัติอาภัทธโรนะเป็นพระนักจัดรายการวิทยุรายการธรรมะบันเทิงใจตั้งสถานีวิทยุ 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอและเครือข่ายคลื่นสีขาวเปิดได้มรณภาพตั้งแต่วันที่16นะเฮามีงานเข้าสลากตีดอยหม่อนพระศรีสองเมืองนะตังเพ่ก่อแจ้งข่าวไปว่าท่านอาจารย์ได้ละสังขารได้ถึงแก่การมรณภาพแล้วเนอะอินะบางท่านบางคนก็มาในวันที่16ละปัจจุบันตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดสันมณะกำหนดการประชุมเพลิงศพวันอาทิตย์ที่24กันยายน2566ในการนี้จึงนิมนต์พระสงฆ์นักจัดรายการทุกรูปและเชิญชวนญาติโยมใดร่วมไว้อาลัยแด่ท่านและแสดงความเสียใจกับเจ้าภาพญาติพี่น้องและก็ท่านอาจารย์ท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนะวัดสันมณะตินีเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการจัดงานศพในครั้งนี้วันนี้จะมีการทอดผ้าปังสกุลจำนวน10ไตรวณวัดสันมณะตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายเนอสถาวันนี้วันที่20ได้นัดหมายกันไว้ก็มากันละก็ขอให้สถาญาติโยมที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เนอไผพอจะมาตันก็มาเนาะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็มาถึงละเนาะมาดูตอนนี้ศรัทธาญาติโยมก็ทยอยกันมาแล้วเนาะทยอยกันมาโอ้ครูบาอาจารย์จากตั้งเชียงใหม่มาแล้วมาแล้วเนาะมาถึงตะกี้นะครับปอครับถวายความเคารพปอครับอาจารย์พระครูสังวรศิลปินักมาถึงครับขอแต่ตู้ป่ะแล้วกูแล้วก็จะขาวไหมอ่ะแล้วก็ขาวไหมอ่ะขาวแก่ขาวไปไหนเนี่ยมีพี่น้องกันกี่คน3คน9มีพวกอยู่เนาะ
ตามว่าคุณว่าตามว่าแล้วก็จะได้กับจางก็ใช่ถ้าเราคุณมาเราจะมาเลยกรณีพิเศษซึ่งท่านนั้นคือรายการครูบาอาจารย์ทั้งหมด